ที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาเดี๋ยวตามต่อครับเส้นทางของการแข่งขันยกที่3ในช่วงพักยกที่ผ่านมามาทางด้านของเกรียงดาวครับอัดฉีดจาก 50,000 เพิ่มเป็น 100,000 ดูนะครับวังเจ้าล่อเสือเข้าทับหรือเปล่าครับยกที่ผ่านมาไม่เดินครับสองขวาใส่เข้าไปแล้วครับเดินแล้วครับทางด้านของเกรียงดาวเข้าขวามาเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเร้าใจครับเกรียงดาวนี่ไม่ถอยแล้วครับหลังไม่ติดเชือกเดินเข้าไปพยายามเดินขวาคอตีเข่าแล้วนะครับเกรียงดาวครับตามอาวุธถนัดนะครับเนี่ยครับมวยคู่นี้เหมือนโยนเหรียญหัวก้อยครับดูลูกอึดลูกคนของเกรียงดาวครับแต่ว่าอาวุธนี่ดูมีคุณภาพแล้วครับพยายามบวกหมัดสู้ครับแทงเข่าขวาเจอหมัดขวาของวังเจ้าครับโดนหมัดขวาของวังเจ้าครับเกรียงดาวแม่แยบสายไปแล้วหมัดขวาตามครับนั่นแหละครับวังเจ้าได้พัก2นาทีออกมาเดินเกรียงดาวก็ดันไว้ขวางหน้าตั้งแขนศอกขวามาเอาละครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับหนังคนละม้วนกับยกที่ผ่านมาแล้วครับเอาละครับเข้าขวามาใส่เข้าไปอัดฉีด 100,000 เกรียงดาวหมัด 1-2 โอ้โหสุดๆนะครับโอ้อะคนหนึ่งโดนเข่าก็ไม่ดีครับคนหนึ่งโดนหมัดก็แกว่งไปแกว่งมาครับแทงเข่าขวาครับเกรียงดาววังเจ้าต่อยครับเกรียงดาวพยายามงัดศอกครับเอาแม่พลวันพลตูกันอยู่ครับตีเข่าขวาครับวังเจ้าเจอเข่าขวาของเกรียงดาวเข่าขวามาของวังเจ้าเกรียงดาวต่อยแม่วังเจ้าต่อยครับเกรียงดาวต่อยคืนมาใส่กันครับต่อยขวาลำตัวต่อยขวาลำตาแม่ยืนเกรงหน้าท้องรับเลยนะครับเนี่ยครับยืนกลมหน้าแทงรับครับไม่ขยับขยื่นไม่จุกใช่ไหมไม่จุกใช่ไหมเอาโดนเข่าครับทางด้านของวังเจ้าเอาเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหเอาละครับทีใครทีมันครับทรงนี้สไตล์นี้เหมือนไฟที่ผ่านมาตอนที่วังเจ้าต่อยกับโลมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้คู่ชกเป็นเกรียงดาวครับขยับเดินต่อมาฮึดมาเป็นพักมัดเนี่ยครับลำตัวสลับใบหน้าเกรียงดาวคว้าได้โอ้ยคุณตลบเลยครับในสนามตอนนี้ต้องบอกว่ายืนกันไม่ติดแล้วครับบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาเอาละครับง้างกำปั้นขวาครับง้างจากวังเจ้าจังหวัดตากเลยนะครับเอาเตะครับโดนแข้งขวาของเกรียงดาวเชือกไม่เอากรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับเอาละครับบนพื้นพรมให้กับทั้งของเกรียงดาวครับแขนซ้ายไปเกี่ยวเชือกครับเอาแยบซ้ายเอาไว้ครับเอาเตะขวาครับเกรียงดาวดักสวยๆครับอาวุธตีเข่าขวาครับวังเจ้าครับเกรียงดาวตีไม่ตียัดซ้ายมาครับวังเจ้าต่อยไม่ต่อยครับต่อยไม่ต่อยต่อยขวาลำตัวแล้วก็ต่อยขวาบนครับนั่นแหละครับบันทึกเอาไว้เลยครับลงสตอรี่ไว้เลยครับนี่คือคู่แรกต้อนรับศักราชใหม่2566คู่แรกของมวยดีวิถีไทยแข้งซ้ายเกรียงดาวแข้งซ้ายลำตัวคว้าได้ดันออกไปโอ้โหเอาละครับหมดยกที่ตรง1ครับโดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับเอามาลุ้นกันต่อบนเวทีวังเจ้าแดงน้ำเงินเกรียงดาวโอ้โหอะไรกันอะไรกันมันดูเดือดนะครับเริ่มต่อยเลยนะครับแฟนล้นหลามนะครับนี่นะครับปี2566หนึ่งมกราปีกระต่ายเอ้าขยับเข้าไปหาเหมือนเดิมนะครับทางด้านของวังเจ้าครับออกซ้ายหน้าครับเกรียงดาวครับเนี่ยโดนต่อยขวาลำตัวจิ้มซ้ายไปก่อนนะครับเกรียงดาวแทงเข่าถ้าเกิดแทงเข่านี่แทงดีเลยนะครับเกรียงดาวครับแทงไม่แทงเอาเจอเข่าขวาสิครับแล้วก็จับตีเข่าขวาครับอยู่ที่เรี่ยวแรงพละกำลังด้วยครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาตามต่อครับยกนี้วงในมีเข่าแล้วครับทางด้านของวังเจ้าอย่างที่เรียนไปครับแกฮึดมาเป็นพักๆนะครับดูนะครับค่อยๆขยับค่อยๆย่องเข้าไปแล้วครับเครื่องหมายการค้าหมัดขวาตัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ครับลวงทองครับโอ้โหตั้งไว้ครับทางด้านของเกรียงดาวแล้วก็เข้าขวาเสียบเข้าไปหายใจทันกันหรือเปล่าครับน่าสนใจนะครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับค่อยๆย่องค่อยๆขยับไม่กล้าบูมบามครับไม่กล้าที่จะผีพรามไม่กล้าเร่งเยอะเหมือนกันทางด้านวังเจ้าหมัดขวาตัดลำตัวขวาไว้ได้ครับเกรียงดาวศอกขวามาค่อยๆจ่ายคืนแค่ขวาแต่วังเจ้าดูครับฮึดไปอีกแล้วครับเนี่ยครับเวลาไกลฮึดเป็นแบบนี้เลยครับขยับเดินต่อนะครับทางด้านของวังเจ้าครับคือเกรียงดาวออกอาวุธก็ดูสวยงามเลยครับเพียงแต่ว่าประหยัดครับมัธยัสถ์อยู่ครับแม่วังเจ้าค่อยๆขยับเข้าไปครับมีได้มีโดนเหมือนกันครับกรรมการสับแล้วนะครับสุนทรศรีโบราครับสับครับเกรียงดาวไม่ออกวังเจ้าก็ขยับเดินแข้งขวาแม่ยืนห่างไปหน่อยครับแต่ยังไงก็ไม่ถึงแล้วครับระยะแบบนี้ครับขยับเข้าไปครับวังเจ้าก็ไม่ออกครับ
่างคนต่างประหยัดเอาแข้งขวาครับขวาไม่ถึงนะครับสองแข้งมาเอาอะไรทำไมย่องกันจ้องขนาดจ้องทำไมต่อยไปดิต่อยไปดิต่อยไปดิต่อยไปต่อยไปวังเจ้าต่อยไปเอาเปลี่ยนดาวเอาแทงมาแทงมาโอ้โหเนี่ยครับวังเจ้าปรับแผนใหม่เลยครับยกนี้มีลูกล่อลูกชนด้วยครับเนี่ยครับหมัดขวาตามลำตัวเปลี่ยนดาวนี่ขอให้อยู่ใกล้เชือกไว้ก่อนแล้วครับเอาโดนล่วงท้องอีกแล้วครับจับดีนะครับแต่ว่าจับไม่แน่นครับเปลี่ยนดาวครับหลังแกอยู่ใกล้เชือกตลอดเวลากลางเวทีนี่ไม่มีเลยครับขยับเข้าไปต่อนะครับวังเจ้าครับจำเรื่องมองครับจำเรื่องมองครับทีมงานก็บอกว่าไม่ต้องเดินนะครับรอให้เกรียนดาวเดินเข้ามาบ้างครับเอาเกรียนดาวครับต้องกัดฟันเดินแล้วนะครับ 100,000 บาทครับเอาไปใช้ปีใหม่ครับส่งตังค์ให้คุณพ่อคุณแม่สบายครับโอ้แล้วก็หมดยกที่กว่าเดิมนะครับตามต่อครับยกสุดท้ายครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเกรียนดาวต้องเดินแล้วนะครับเกมบีบเอาโดนถีบ โอ้นี่แกเป็นนับถอยหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเกรียนดาวครับเรี่ยวแรงดูเหมือนหมดไปเลยครับโดนนวดตั้งแต่ยกแรกครับดูครับวังเจ้ากวักเรียกเกรียนดาวหีบเอาไว้ครับวังเจ้านี่ครับมีหมัดคอยขู่ครับตีเข่าขวาครับอาวุธตีครับปัญหาคือไม่มีแรงนี่แหละครับทางด้านของเกรียนดาวนั่นแหละครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับตามภาพเลยครับทางด้านของวังเจ้าพยายามจะกวักให้ทางด้านของเกรียนดาวออกมาจากเชือกนะครับแล้วถีบยัดถีบใส่เข้าไปครับโอ้โหดูนะครับงัดเก่ามาโชว์เลยครับทั้งที่กระดูกมวยยังไม่เยอะนะครับทางด้านของวังเก้าโอ้ไม่ถึง10ไฟครับพี่แกอ้าวมาโอ้โหตัวเล็กแต่ว่าแต่งทั่วแผ่นเลยอ่ะโดนล้นจริงๆเลยครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเอาแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการหันไปชูมือให้กับทางด้านของวังเจ้านะครับวังเจ้าสวรจักรยิมครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย16ปีจากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับไฟที่2ของเขาที่มวยดีวิถีไทยครับครับแล้วก็เป็นนักชกคนแรกนะครับในปี2566ครับที่ขึ้นชกแล้วก็เป็น